นกที่อเมริการ้องก็เหรอครับน้องใหญ่โอเคผมผิดเองสวัสดีครับผมฟลุ๊กกวินนะครับผมคริสพีรวัตรครับวันนี้นะคะแคทแมกกาซีนอยู่กับนักแสดงจากบทกวีของปีแสงค่ะเฮ้ยเฮ้ยกับพี่กวีครับผมแล้วเราก็ถ่ายแบบร่วมกันถือว่าเป็นครั้งแรกไหมที่ถ่ายร่วมกันไม่ใช่ครั้งแรกไหมเราก็เคยแบบถ่ายแต่สำหรับการขึ้นปกนิตยสารเป็นครั้งแรกกับแคสเมกาซีนเลยครับใช่ครับรู้สึกดีนะเพราะเราแบบเราไม่เคยเห็นตัวเองอยู่ในหน้าปกนิตยสารนี่ครับผมเห็นครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นนะอย่างที่น่าจะหลายเล่มเหมือนกันอ๋อไม่ครับจะกี่ครั้งก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมก็แบบว่าเวลาที่แอบดูหลังจากที่พี่ๆทีมแคสเขาถ่ายอะไรเงี้ยก็ยังคงว้าวมากๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือเบื้องหน้าเขาก็เซตให้มันรู้ว่าในเฟรมอ่ะพอมันถ่ายปุ๊บมันจะออกมาเป็นยังไงแต่เราไม่เห็นภาพไงพอเรามาเห็นปุ๊บมันก็โอ้โหนี่จริงๆเซตไม่ได้เยอะมากแต่ทำไมตอนถ่ายมันถึงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็แบบว้าวยังคงว้าวอยู่เหมือนเดิมครับแล้วชอบลุคไหนกันบ้างคะผมชอบหลอดไฟสุดท้ายนะหลอดไฟอืมผมชอบอันแรกเลยนะอันแรกเป็นไงนะ อันนี้คือน้องผมเล่นมุกอยู่หลายคนอาจจะยังไม่ชินอันนี้เป็นมุกชุดดำถ่ายเดียวครับก็รู้สึกว่ามันมีความแบบมีความคูลมีความแบบมันจะเป็นแบบความสะท้อนแสงอะไรเงี้ยเสื้อหนังตรงนี้ชอบหลอดไฟเพราะมันดูแบบมันดูเวอร์มันดูไม่ได้เป็นรูปที่เราถ่ายทุกๆวันน่ะแล้วยิ่งเอาหลอดไฟมาท่ามาทำให้มันเป็นตัววีอะไรแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการถ่ายที่แบบมันว้าวดีใช่ครับทุกอย่างในเฟรมดูว้าวเป็นแบบสไตล์ไซไฟนิดหน่อยเราติดตามด้วยครับ196ครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเล่นมินิเกมกันดีกว่าจัดไปได้เลยไปเล่นเกมได้เลยครับมินิเกมนี้ชื่อว่า1คำถาม3คำตอบครับผู้จะต้องตอบ1คำถามแต่ว่ามี3คำตอบทุกคนจะต้องตอบได้ครับคำถามถามไปแล้วตอบ3คำตอบภายใน5วิครับรอฟังชื่อตัวเองท้ายคำถามดีๆครับพี่คะพร้อมครับข้อแรกในทะเลมีอะไรคะคิดปลาเต่าหมูหมูเนี่ยก็รีบไงมันอาจจะแบบว่าพัดตกไงคือมันก็มากินหญ้าอยู่แถวทะเลนี่แหละหมูอยู่แถวทะเลมึงหมูหมูหมูกินหญ้าหมูกินหญ้าด้วยได้ก็รีบตอบสมองยังไม่ตื่นไม่เอาเลยใช่หมูเต่าหมาครับผมครับคำถามต่อไปเทศบาลต้องไปไหนคะกวินไปโรงพยาบาลนอนอยู่บ้านไปหาเพื่อนแป๊บนึงไม่สบายไปหาเพื่อนดูผักภาระเหมือนกันนะเคยไหมเคยไหมไม่สบายแล้วไปหาเพื่อนเคยไหมเคยครับไปให้เพื่อนดูแลไปให้เพื่อนดูแลเราอยู่บ้านแล้วมันเหงาอยากไปแบบอยู่บ้านก็เป็นช่วงแรกแต่ว่าถ้าเบื่อก็ไปหาเพื่อนบ้างใช่ให้แบบจริงจริงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปแล้วผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่จะเป็นลมภาระของน้องตกอยู่ที่น้องเลยเกิดขึ้นในบ้านผมนี่แหละคืออยู่ๆก็เหมือนหน้ามืดอะไรเงี้ยครับแล้วอยากเข้าห้องน้ำคานไปไม่ถึงไปตกอยู่หน้าห้องน้ำน้องต้องมาคอยช่วยไอ้พี่เข้าแล้วใส่กางเกงยีนแบบขูถอดไม่ได้ใช่ถอดยากมากไอ้ฟุ๊กหยิบกางเกงให้หน่อยบ็อกเซอร์อะไรก็ได้หยิบให้หน่อยผมก็ลืมไปว่าประตูห้องนอนผมล็อกกุญแจด้วยรหัสลายนิ้วมือน้องไม่สามารถขึ้นไปเอากางเกงให้ผมได้ฟุ๊กก็เลยแต่ท้ายรถมีกางเกงไหมน้องน้องมาบ้านผมนะผมก็ไปหยิบกางเกงท้ายรถมาแล้วก็ไม่รู้ว่าใส่หรือยังไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าแต่ว่าเอามาให้ก่อนอยู่บ้านเรานะแต่ไปยืมกางเกงน้องที่อยู่ในรถเนี่ยแหละเขาเรียกว่าภาระเพื่อนครับใช่ครับคำถามต่อไปครับโทรหาใครบ่อยสุดคะกวินพี่คิดรู้เลยนะมันไม่โทรหาใครเลยแน่ๆช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาน่าจะไม่โทรหาใครเลยผมรับตลอดเอ้ยแต่ว่าตอนเช้ารับตลอดเดี๋ยวขอโทษตอนเช้าไม่เคยรับสายเลยเพราะว่ารับไม่ทันผมขอโทษครับไม่เป็นไรครับโอเคผมไม่ค่อยโทรหาใครมีคนโทรอ่ะส่วนใหญ่โทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนก็มีหลายคนใช่โอเคเข้าใจแล้วแหละครับช่วงนี้ของผมก็คงจะเหมือนกันแต่แต่ไม่ได้ถามผมนี่แหละแต่อยากจะบอกเหมือนกันเลยอ่ะโทรหาฟุกกวินครับโทรหาแม่ครับแล้วก็โทรหาเป็นทีมงาน JMTV คนนึงครับ
ก็ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเจอกับน้องบ่อยไงมีอะไรก็โทรหาน้องตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเวลาทำงงทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะโทรมานัดแนะเสื้อผ้ากันบ้างแต่ผลก็จะออกมาอย่างที่เห็นก็คือผมไม่ทันรับสายน้องอะครับก็เลยเสื้อผ้าไปกันอย่างนี้เลยครับบางทีผมแบบเป็นใส่แบบกางเกงยีนมาอันนี้เป็นแบบแนวสตรีทมาเดี๋ยวจะรับสายให้มากขึ้นครับถ้านั่งคอมเมอร์เนี่ยนึกถึงอะไรคะกวินท้องฟ้าภูเขาเกมครับก็คือเล่นเกมแล้วก็ดูท้องฟ้าอยู่บนภูเขาคือถ้าเป็นบ่อยก็จะถามว่าไม่ได้ลอยใช่ไหมยังปกติอยู่อะไรเงี้ยหยอกครับหยอกไปแล้วครับหมาล่าหมาอะไรคะคิดเป็นเฟนบูลด็อกครับเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ครับแล้วก็เป็นดัชชุนครับเป็นพันธุ์ที่ชอบไงพอนึกปุ๊บมันจะไปเลยด้วยสายพันธุ์นี้เป็นไงบ้างสมองตื่นหรือยังไม่ต้องตื่นมันก็จบไม่ตื่นก็ต้องลุกไปอาบน้ำแล้วครับตอนนี้ถ้าสมองจะพูดอะไรสักคำหนึ่งใช่ครับต่อมามาเล่นเกมแบบจริงจังกันดีกว่ามีกติกามีบทลงโทษจริงจังครับเกมนี้ชื่อเกมว่าบทกวีเสียงนี้เหมือนกันกติกาเกมมีอยู่ว่าทีมงานจะมีสถานการณ์มาให้ทั้งคู่จะต้องทำเสียงในแต่ละโจทย์ที่ได้รับมาให้เหมือนกันมีเวลาให้คิดข้อละ3วินาทีโอเคเมื่อกี้5วิอันนี้3วิโอเคมีเวลาให้นะแต่เป็นการให้เวลาที่น้อยลงตอนแรกให้5วิเนี่ย3แล้วโอเคครับครับผมพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแล้วไปที่โจทย์ข้อแรกค่ะเปิดประตูมาเจอน้องแมวร้องเสียงดังอุ้ยไม่เหมือนกันเลยคือมันเป็นแบบว่าชีวิตจริงไงคือเวลาเจอแมวปุ๊บอุ้ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเสียงของแมวนะเสียงเมื่อกี้เสียงคนอ่ะโอเคก็ถือว่าผิดไงไม่ไปด้วยกันเอาใหม่อ๋อผมเข้าใจเกมแล้วเกมคือต้องพยายามทำให้เราต่อออกมาเหมือนกันให้ได้โอเคงั้นต้องเลือกเสียงแบบกลางๆอย่ายูนิคมากโอเคไปต่อไปนอกหน้าต่างได้ยินเสียงนกร้อง1 2 3จิ๊บปักจิ๊บปักปักปักเดี๋ยวคือน้องเป็นลูกครึ่งนะน้องโตที่เมืองนอกแล้วน้องกลับมาเรียนที่เมืองไทยผมก็เลยเกิดคำถามนกที่อเมริการ้องป๊อกๆๆ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 ๆ
ไก่ไงตอนเช้าไปไก่ผัดน้องอ๋อโอเคมันแบบเสียงตอนเช้าจะมีโอเคผมผิดเองแก่แรกเกิดมันจะเป็นข้าวใหม่ไหมโอเคหนึ่งสองสามตอนแรกออกเสียงปอฟันแต่พอน้องเป็นปอปลามาก็เลยเป็นยืบลืดขึ้นไปด้วยเลยให้ขอบคุณค่ะสาวปอฟันเหมือนกันกำลังออกไปซื้อของจึงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เสียงดังหนึ่งสองสามมันจะปองปานงงูก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันสระแอนเหมือนกันน่ะมันก็แปดกับแง้มน่ะเอาเลือกแถตัดคะแนนไปเลือกแถตัดคะแนนไปโอเคยอมละหมาข้อที่ห้าหมาอยู่เผลอทำผักผีร่วงเสียงดังดีปัก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 ไปหมาไก่ไหมปักปักหมาไก่แล้วเสียงแง้มปัก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 นี่คือเสียงทับพีตกนะครับแต่ทับพีเนี้ยอยู่ในเล้าไก่แน่ๆทับพีอันเนี้ยตกในเล้าไก่ชัวร์เอนเตอร์เทนอยู่แล้วมีรอยยิ้มกันหรือยังครับที่งานมีรอยยิ้มครับมาคนที่เจ็ดเดินเล่นอยู่กลางสนามมีเสียงฟ้าผ่าดังหนึ่งสองเปี้ยงเปี้ยงกับป้างอีกคนนึงยิงปืนคนนึงน้องออกแนวเป็นกระสุนฟ้าผ่าเร็วความเร็วแสงมันเลยปังมีจะแบบมีจะตู้มอะแต่เห็นแบบไปดูปากปากออกเป็นปังแน่ๆว้าออกเปรี้ยงให้ไหมให้ไหมอ่ะคือถ้าเขาให้เราเขาจำใจให้เราจะจำใจรับไหมจำใจรับโอเคงั้นเราขอรับข้อนี้ไว้เปรี้ยงกับปังเสียงเหมือนกันคล้ายๆร้านอาหารผักมุ้งไฟแดงตกอีกแล้วมองเลยมันเป็นชอช้างเหมือนกันนะเออยังไงนะมันแบบมา
ลับไปว่า1 2 3ครับเพลงดีนะน้องมารยาทดีไงอันนี้มารยาทซามนิดนึงก็เลยไม่ได้ขอบคุณพูดครับแต่นี่น้องขอบคุณไงครับเมื่อกี้น้องบอกขอบคุณครับคิดบอกว่าครับครับกับครับเหมือนกันมีเหตุผลจำใจให้ชัดชัดข้อนี้ถามว่าเชิญชนขอบโต๊ะเผลอร้องออกมาว่า ถ้าแบบตามแบบสำเนียงของฝรั่งจริงๆเวลาเขาเจ็บหรือเขาร้องอุทานเขาจะร้องคำว่าอ้าวี่ ouch เมื่อกี้น้องล้อเล่นนะครับทุกคนครับเป็นมุกแบบไล่ไปทางอะครับใช่เพิ่งได้ดูการ์ตูนเยอะไปหน่อยครับกับโจทย์ที่ว่ามีกับปีแสงเผื่อเดินชนกันจึงพูดออกไปว่าสวัสดีครับโอ้ยมันก็ตามคาแรคเตอร์ไงตามคาแรคเตอร์ไงแบบอย่างนี้แต่ถ้าเป็นบทกวีก็สวัสดีครับนี่ไงไม่ได้คะแนนกันอีกแล้วไม่ได้อะไรเลยกวีเดินชนกันจะพูดว่า1 2 3เฮ้ย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 โอ้โหตรงข้อแรกรู้ใจปะรู้ใจจริงเป็นคิสกับโบวินถ้าเดินชนกันที่สถานเพื่อนและอย่าลืมติดตามบทกวีของปีแสงเฮ้ยถามอีกสักทีนึงมาที่เกรซกับโบวินเดินชนกันจะพูดออกมาว่าแล้วเทคสองที่เกรซกับโบวินเดินชนกันจะพูดออกมาว่า1 2 3แล้วอย่าลืมติดตามบทกวีกันนะครับโอเคไอ้ทีนึงขอโทษเทคสามละอย่าลืมติดตามบทกวีกันนะครับไม่ใช่บทนี้แล้วเหรอโอเคขอโทษเอารับเลยเร็วแล้วอย่าลืมติดตามบทกวีของปีแสงกันนะครับไปเขินซะแล้วคะแนนออกมาแล้วเครื่องคะแนนนับโอ้โหเยอะมากนับไม่ไหวอ่ะสงสัยกันอีกหรอทำไมมันทั้งหมด10 ข้อใช่ไหมได้คิดว่าเต้นได้เท่าไหร่อายอ่ะคือปล่อยออกมาอายแน่ไม่ถูกเลยทั้งข้อคิดว่าตัวเองได้กี่คะแนนคะ1 2 3มาสามดิและคำตอบที่ถูกต้องคือ2 คะแนนค่ะเกินคาดแต่แค่เป็นน้อยกว่าที่คาดแค่นี้ครับผมดูดีกว่าบทลงโทษกันนะแต่ก่อนจะเป็นบทลงโทษฝากงานให้แฟนๆหน่อยดีกว่าครับผมก็อย่าลืมติดตามบทกวีของปีแสงนะครับหรือว่า Be My Favorite ทุกวันศุกร์เวลา20:30ทางช่อง GMM25 นะครับครับผมถ้าดูไม่ทันดูทางวิวได้เลยครับ20:30ครับฝากด้วยนะครับวันนี้เรามีบทลงโทษแบบน่ารักแต่วันนี้เราทำได้ดีมากเลยนะเราต้องลงโทษหรอมีทำได้ดีกว่านี้อีกหรอตั้งแต่เอ้าพูดเลยตรงๆเลยตั้งแต่เปิดแคสแมกกาซีนมามีใครตอบคำถามได้ถูกต้องขนาดนี้อีกไหมไม่ต้องพูดพูดตรงๆเลยไม่ต้องพูดโอเคโอเคมันน่าอายใช่ไหมต้องพูดน่าอายใช่ไหมยอมรับโอเคแล้วก็เดินโอเคครับครับเจ็บเจี๊ยบเจ็บเจี๊ยบตั้งแต่มีรายการมาไม่เคยมีใครได้คะแนนน้อยเท่านี้มาก่อนเลยครับลงโทษเลยครับโทรมานะโทรมาโอเคครับเมื่อคุณทั้งคู่อยากทำเพลงนี้ได้เลยค่ะอ๋อนี่คือบทลงโทษเหรอฮะโอ้โหสบายสบายอยู่แล้วตอบในทุกปัญหาคอยรักษาเพื่อใจให้เธอโทรมานะโทรมาไม่จบหรอจบแล้วมั้งก็ไปต่ออีกเอ้าไปรอโอเคได้แล้ววะได้ไหมครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับซีรีส์นะครับเรื่องอะไรนะครับบทกวีของปีแสงครับ Be My Favorite นั่นเองนะครับผมทางช่อง GM25 นะครับทุกวันศุกร์เวลา20:30ถ้าดูไม่ทันดูทางวิว20:30นะครับฝากด้วยนะครับCast Talk บ๊ายบาย